Garmin 810ครับอาการคือทัชสกรีนมีปัญหานะครับกดปุ่มตรงนี้แต่ว่ามันจะไปแอคทีฟอีกด้านหนึ่งสวัสดีครับซอยเคร่งเทรดเดอร์นักปั่นชอบเทรดครับวันนี้ไม่ได้ออกไปปั่นแต่ก็มีเวลาว่างจะมาซ่อมแซมอุปกรณ์ในการปั่นนิดหน่อยครับก็คือจะมาซ่อมตัวไมค์ Garmin 810ครับอาการคือทัชสกรีนมีปัญหานะครับกดปุ่มตรงนี้แต่ว่ามันจะไปแอคทีฟอีกด้านหนึ่งนะครับกดปุ่มไม่เอาอ้าวไปเย็ดกดปุ่มออกกลายเป็นเพิ่มกดปุ่มออกตรงนี้กลายเป็นครับคือคาลิเบตแล้วก็มีปัญหานะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าจอกันโดยหน้าจอที่ผมซื้อมาครับนี่จาก AliExpress เป็นลักษณะนี้เป็นดิจิไทเซอร์ครับเป็นหน้าจอสกรีนพร้อมเป็นตัวทัชสกรีนด้านหลังนะครับมีจุดจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับซึ่งตัว810นี้ผมเปลี่ยนมาแล้วคือผมเปลี่ยนแบตมาทีหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนตัวทัชสกรีนอีกเพราะว่านานมากแล้วครับอันนี้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเปลี่ยนครับขั้นแรกก็ปิดเครื่องซะก่อนนะครับหลังจากปิดเครื่องเสร็จแล้วมีน็อตนะครับ6ตัวก็ไขออกให้หมดแจครับเป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กเป็นดาวครับไม่ใช่หกเหลี่ยมเป็นดาวตัวเล็กไขออกให้หมดหกตัวก็ยังไม่ดับเลยไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาพอเดินออกมาแล้วครับด้านล่างจะมีตัวนี้นะครับนะโอเคก็งัดตัวนี้ขึ้นมาค่อยๆงัดนะครับโอเคก็จะหลุดออกมาแล้วครับตอนนี้ทัดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวแค่ตัว LCD display เฉยๆแล้วก็หยิบตัวใหม่นี่คือตัวใหม่สีขาวครับนี่คือตัวเก่านี่คือตัวใหม่ครับก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้จะมีเป็นช่องครับสล็อตเล็กๆนะก็ใส่เข้าไปตรงนี้จะใส่ยากนิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับปุ๊บใช้ได้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอากลับไปตรงที่ทำตรงนั้นให้ดูนะใบโปรไฟล์จากตรงนี้ใช่ไหมครับที่มีปัญหาใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมพยายามจะกดออกแล้วมันกลายเป็นบวกใช่ไหมครับพยายามกดบวกแล้วกลายเป็นบวกก็กลายก็กดได้ปกติได้ตามปกติซ้ายขวาได้ปกติเราจะเข้าไปลองSystem Display Calibrate Screen ลองเข้าไป Calibrate ไหมเรียบร้อย
คสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ